Let's have cocktail. Cheers. Hello, everybody. Welcome to English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาหารนะคะที่มาของอาหารวันนี้ก็จะพูดถึงที่มาของคำว่า cocktail ค่ะ cocktail ไม่ทราบว่าทุกคนเคยดื่มค็อกเทลไหมคะไปตามผับตามบาร์น่าจะเคยดื่มนะคะก็คือเครื่องดื่มที่แบบผสมแอลกอฮอล์เล็กน้อยเนาะหรือมากแล้วแต่แล้วก็ผสมพวกน้ำหวานนะคะไม่ว่าจะเป็น orange juice หรือน้ำผลไม้ต่างๆนะคะอาจจะผสมส่วนผสมอื่นอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อความอร่อยคิดว่าเกือบทุกคนแหละน่าจะเคยได้ทานค็อกเทลมาบ้างแล้วนะแต่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าค็อกเทลอะค็อกแปลว่าไก่ตัวผู้นะคะอันนี้เราจะเอาความหมายแบบสุภาพนะคะค็อกแปลว่าไก่ตัวผู้ค่ะไก่ตัวผู้เทลแน่นอนหางค่ะหางแล้วหางของไก่ตัวผู้เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับอะไรกับเครื่องดื่มชนิดนี้ล่ะคือวันนี้สงสัยมานานแล้วล่ะแต่พอได้มาทำช่องนี้ก็เป็นช่องที่แบบบอกสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าถ้ามีใครสงสัยเหมือนกันเนี่ยก็จะได้ให้ความรู้ทุกคนไปด้วยเนาะคำว่าค็อกเทลเนี่ยจริงก็มีประวัติมาเยอะมากขอบอกว่าไอ้พวกที่มาของชื่อต่างๆเนี่ยจะมีประวัติมีคำร่ำลือคำเล่าอ้างมาค่อนข้างเยอะค่ะว่ามันเกิดจากสิ่งนี้นะสิ่งนั้นนะเพราะเมื่อก่อนบางทีการจดบันทึกอาจจะไม่เท่าถึงปัจจุบันขนาดในปัจจุบันบางทีเรื่องราวบางเรื่องยังไม่ค่อยแน่นอนเลยยังไม่รู้ว่าแบบที่แท้จริงมาจากไหนเลยนั้นอะไรที่เกิดขึ้นแบบสัก100-200ปีที่แล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างสืบยากนะคะแต่ก็วันนี้ก็ไปหานะคะเรื่องราวมาว่ามันน่าจะเกิดมาจากอะไรนะคะก็เขาว่ากันว่านะคะค็อกเทลเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่มีมานานกว่า200ปีแล้วค่ะแล้วก็มีตำนานไม่ใช่ตำนานสิมันอันนั้นแหละจะดูเก่าไปเนาะก็มีเรื่องเล่านะคะที่กล่าวอ้างไว้ว่านี่แหละคือที่มาของคำว่าค็อกเทลนะคะนั่นคือในปี1776โอ้กลับไปไกลเนี่ยศตวรรษที่18เนี่ยในปี1776นะคะก็มีในเมืองนิวยอร์กค่ะก็มีร้านค้าขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตอนกลางคืนร้านหนึ่งเนี่ยที่ร้านเนี่ยประดับไปด้วยขนหางไก่แหมหางไก่อะสีสันสดใสก็เอาจะหางไก่มาย้อมเนาะสีสันสดใสแล้วว่าเพื่อการ PR ค่ะ Public Relation Commercial เหมือนเราทำการตลาดแบบให้ร้านเราเป็นแบบเอกลักษณ์อะไรอย่างนี้เขาก็ได้นำขนหางไก่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะค็อกก็คือไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้เนี่ยจะหางใหญ่ใช่ไหมเหมือนนกยูงเนี้ยตัวผู้จะหางสวยเอาหางไก่ตัวผู้เนี่ยค่ะเทลค็อกเทลมาประดับนะคะล้างให้ดีก่อนลงแอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวไม่สะอาดเอาหางไก่เนี่ยมาประดับในแก้วนะคะมาเป็นเหมือนเป็นที่คนนะคะเพราะว่าค็อกเทลเนี่ยมันเป็นเหล้าผสมน้ำผลไม้พวกต่างๆนะแล้วก็สมคนให้เข้ากันเขาแทนที่จะใช้ช้อนคนเขาใช้เจ้าหางไก่เนี่ยคนแทนถ้าเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ค่ะเราผสมน้ำหวานเนี่ยแล้วก็ใช้หางไก่คนค่ะและแน่นอนอัดเครื่องดื่มชนิดนี้ก็อร่อยค่ะหลายคนก็น่าจะชอบวันนี้คนหนึ่งแหละที่ชอบมากนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็จะตื่นตาตื่นใจด้วยหางไก่นะคะแล้วเครื่องดื่มที่แบบมีรสชาติอร่อยค่ะเอกลักษณ์ก็คือคนด้วยหางไก่นี้เขาเลยเรียกกันว่าค็อกเทลค่ะเรียกกันต่อๆมาว่าค็อกเทลเจ้าเครื่องดื่มนี้ก็เลยชื่อค็อกเทลจากนั้นมาค่ะแต่นี้ก็ไม่ใช่ที่มาเดียวของคำว่าค็อกเทลนะคะบางก็เชื่อว่าค็อกเทลเนี่ยไม่ได้มาจากไอ้เจ้าหางไก่คนในนี้หรอกอะไรมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะคือคำว่าค็อกเทลซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มนะคะของชาวฝรั่งเศสเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพวกน้ำหวานพวกเนี้ยเป็นเครื่องดื่มค่ะฝรั่งเศสเรียกว่าค็อกเทลและได้มาเผยแพร่ในอเมริกาในช่วงปี1775ถึงปี1783นะคะคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ส่งทหารมารบมาช่วยอเมริการบค่ะในสงครามประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
และแน่นอนได้ส่งอาหารฝรั่งทหารฝรั่งเศสมาทหารฝรั่งเศสก็นำอะไรที่เป็นฝรั่งเศสมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องดื่มค่ะที่ชื่อว่าก๊อกเทลค่ะก๊อกเทลและชาวอเมริกาได้ยินก็แหมอังกฤษนะมาก๊อกเทลคืออะไรได้ยินเป็นค็อกเทลค่ะแล้วก็ได้นำเครื่องดื่มชนิดนี้มาดื่มกันในกองทัพแล้วก็ได้เผยแพร่ไปเรื่อยๆมันจนวันนี้ค่ะเป็นค็อกเทลเครื่องดื่มค็อกเทลนี่เองและยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คิดว่าเป็นที่มาของคำว่าค็อกเทลนะคือมาจากคำว่าก๊อกแต่นะคะในภาษาฝรั่งเศสอีกเช่นกันค่ะเนี่ยเขาเล่ามาว่ามีนักเคมีคนหนึ่งค่ะชอบได้นำแอลกอฮอล์เนี่ยมาผสมกับน้ำหวานแน่นอนแล้วก็มันเป็นสูตรของค็อกเทลอะเนาะผสมกับน้ำหวานนะคะแล้วก็ชอบมาดื่มในเอ็กคัพซึ่งเป็นถ้วยใส่ไข่ค่ะเอ็กคัพซึ่งไอตัวเอ็กคัพเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าก็อกเทลแล้วก็มาใช้เครื่องดื่มเนี่ยใส่เอ็กคัพเนี่ยมาดื่มสังสรรค์กันในปาร์ตี้ค่ะแม้ว่านักเคมีนี้จะอยู่ในรัฐนิวออร์ลีนนะคะแต่ต่อมาเครื่องดื่มชนิดนี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วอเมริกาค่ะและชาวอเมริกันก็ได้เรียกเครื่องดื่มที่ชงในถ้วยก็อกเทลนี้ว่าค็อกเทลซึ่งเสียงมันเพี้ยนมาไงจากก็อกเทลเป็นค็อกเทลค่ะและเรียกมาจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมก็จะมีหลายเรื่องราวนะคะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่3เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเอ้ยก็ดูเป็นไปได้นะแต่สำหรับวันนี้เลยนะคะวันนี้รู้สึกค่อนข้างเชื่อเรื่องที่2อะค่ะเรื่องที่2มากกว่าเพราะว่าแบบถ้ามันเป็นเครื่องดื่มฝรั่งเศสเงี้ยแล้วก็มาเผยแพร่ในตอนลบอะแล้วมันเผยแพร่มันน่าจะไปตีแผ่ในวงกว้างได้มากกว่าเนาะวงในทหารแล้วพอทหารลบชนะกลับบ้านก็นำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกชื่อนี้ไปด้วยค็อกเทลไปนะคะก็ผัดมาจากก็อกเทลเงี้ยมันดูจะเป็นการเผยแพร่ในวงกว้างได้มากกว่าแค่ร้านเดียวหรือว่าคนเดียวนะคะแต่แน่นอนก็ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดค่ะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะก็ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆในวันที่13เดือนพฤษภาคมปี1806ค่ะในแมกกาซีน Balance ค่ะเป็นการบอกสูตรการทำนะคะแล้วก็บอกชื่อว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นค็อกเทลค่ะไม่ว่าที่มาของมันจะมาจากไหนก็ตามในระหว่าง3เรื่องนี้นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนเป็นที่มาที่แท้จริงของคำว่าค็อกเทลกันบ้างคะก็จะเชื่อเรื่องไหนก็ไม่ผิดนะคะแต่ก็มาบอกวันนี้ได้นะว่าคิดว่าเรื่องไหนเนี่ยน่าจะเป็นที่มาจริงๆกันแน่ค่ะแล้วก็ถ้าชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie นะคะ and see you next time after knowing the origin of the name cocktails let's make our own cocktail today I have this wine glass in a shape like this and brandy the kind of alcohol and a plain orange juiceActually, I look up from the internet for how to make cocktail, and one that I can find it in my house did. Brandy of choice, orange liquor, and lemon juice. Unfortunately, I don't have lemon juice, so I'll just put orange. I think the taste will not be much different, because one time I drink whiskey, mixed it with orange juice, and it tastes still great. This time, change to...Brandy. Okay, I have to open it first. Okay, it's brand new. Then you put brandy in the glass. I don't think I have to put much because I don't really drink alcohol.Orange juice. Okay, here. If you have a piece of orange to decorate the glass, it's gonna be great. Okay, it's a very plain orange juice. Maybe I should check a little. Here. It probably looks funny that I used a spoon.Okay, here we come. Cocktail.
Let's taste it. Okay. I can feel the alcohol and the sweet of orange juice. Overall, it's too great.